สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแอบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยได้รหัสในการขึ้นทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานบางคนนะเก็บเงินในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเมืองใหญ่นะฮะคนหนึ่งนะครับส่งสวัสดีครับอันนี้กำลังเดินทางไปที่สำนักงานปปช.นะครับก็วันนี้มีภารกิจเยอะหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินของปปช.นะฮะเพราะเอกสารส่งไปไม่ครบครั้งที่แล้วแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากวันนี้มีการทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชิญไปให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหมูเถื่อนนะฮะหมูเถื่อนในประเทศไทยตั้งแต่ ASF ASF เนี่ยไอยีวาแอฟริกาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปอภิปรายก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเรื่องการทุจริตหมูเถื่อนนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะพูดเรื่องทุจริตหมูเถื่อนเนี่ยผมขึ้นหัวข้อว่าการทุจริตแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวเมื่อกี้ก็ได้รับร้องเรียนนะครับจากในหน้าชาวพม่านะครับเจ้าของบริษัทต่างๆนะครับว่าณปัจจุบันแรงงานต่างด้าวมีจำนวนค่อนข้างมากนะฮะตามมติครม.เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพเมียนมาเนี่ยทะเลาะกับรัฐบาลทหารเมียนมาจึงทำให้เกิดการสู้รบกันแล้วก็มีการหลั่งไหลของแรงงานพม่าเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยจำนวนมากนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลไทยเองเนี่ยโดยที่แรงงานสัญชาติลาวพม่ากัมพูชาพวกนี้นะครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนนะมีการผ่อนผันนะครับให้ถึงวันที่ประมาณ15มกราปีหน้านะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนกันถึงรู้สึกว่าประมาณกันยาสิ้นสุดประมาณสิงหาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย1ล้านคนด้วยการที่จะผ่อนผันไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องถูกจับในช่วงนี้นะครับไม่ต้องถูกจับในช่วงนี้แล้วก็ขึ้นทะเบียนที่แบบหมดการต่อใบอนุญาตแรงงาน work permit อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการต่อในช่วงประมาณหลังมกราคมกุมภานะฮะก็ทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์ CI ประมาณ50บวกกับโมบายประมาณ80ด้วยกันในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับเป็นแบบ one stop service นะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวก็จะมีค่าใบอนุญาตแรงงานค่าธรรมเนียมนู่นธรรมเนียมนี่ตามระบบราชการนะฮะตามระบบราชการนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อเช้านี้ก็คือเรื่องการทำประกันให้กับแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องขึ้นระบบประกันสังคมหมดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องจ่ายเงินตามระบบประกันสังคมทั้งนายจ้างลูกจ้างเนี่ยถึงจะเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลแบบปกติของประกันสังคมเนี่ยอย่างน้อยต้องจ่ายชำระประมาณ3เดือนด้วยการติดต่อถึงจะสามารถรักษาพยาบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวเนี่ยช่วงสุญญากาศนะครับช่วงสุญญากาศเนี่ยในช่วง3เดือน6เดือนแรกเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ยังขึ้นทะเบียนไม่ 100% นะครับก็จะมีการรักษาพยาบาลโดยผ่านบริษัทประกันนะฮะผ่านบริษัทประกันต่างๆเนี่ยตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานเนี่ยก็ประมาณ10บริษัทด้วยกัน10บริษัทด้วยกันนะฮะนั่นหมายความว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอขึ้นทะเบียนเสร็จเนี่ยนายจ้างเขาก็จะทำประกันให้นะฮะทำประกันให้โดยหักจากค่าแรงงานรายเดือนนะฮะรายเดือนรายวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ค่าประกันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการรักษาสุขภาพพลานามัยไม่ว่าจะเป็นแบบเหมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นการตายด้วยโรคต่างๆอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บป่วยธรรมดาแบบไม่ต้องแอดมิดก็ประมาณสักครั้งละพันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหัวละประมาณ990บาทด้วยกันนะฮะสมมุติถ้า
มีแรงงานต่างด้าวประมาณ1ล้านคนนะฮะ1ล้านคนก็990ล้านนะฮะแต่990ล้านเนี่ยก็จะแบ่งไปตามบริษัทต่างๆที่กรมการจัดหางานเนี่ยเขาประกาศว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยว่าด้วยกฎหมายประกันวินาศภัยเนี่ยสามารถที่จะรับเขาเรียกเข้าร่วมโครงการในการที่จะสามารถทำประกันภัยระบบปกตินะฮะระบบปกติให้กับแรงงานต่างด้าวนะฮะอันนี้ประกาศเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566มีประมาณ10บริษัทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัท KWI ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแปซิฟิกคอร์ดประกันสุขภาพจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทอินทระไม่ใช่โฟคิงนะฮะบริษัทอินทระประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแอคท่าประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทไทยแคร์ประกันภัยจำกัดมหาชนมีประมาณ10บริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็นายจ้างนะฮะสามารถให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยทำประกันกับ10บริษัทนี้เขาเรียกเป็นการทำประกันภัยชั่วคราวก่อนที่ระบบประกันสังคมเนี่ยจะเข้ามาดูแลนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดถึงก็คือการทุจริตนะครับการทุจริตในการทำประกันให้กับแรงงานต่างด้าวก็คือคนพม่าลาวกัมพูชาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนพม่านะครับไอ้ค่าเหมาจ่ายเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณ990บาทด้วยกันนะฮะแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยความจริงแล้วแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยความจริงมันไม่ใช่ล้านคนนะครับขณะนี้เนี่ยตามมติครม.เนี่ยเขาให้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณล้านเศษก็คือไม่เกิน 100,000 คนนะครับแต่ตอนนี้นะอันนั้นคือระบบปกติตามมติครม.แต่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มๆนะฮะมีบริษัทที่แอบรับทำงานก็มีจำนวนมากนะครับแล้วตอนนี้อำนาจจะประมาณ 5-6 แสนคนด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็มีการแอบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยได้รหัสในการขึ้นทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานบางคนนะฮะได้รหัสเพราะว่ากระทรวงแรงงานสมมุติถ้าแรงงานต่างด้าว 4-5 แสนคนนอกระบบเนี่ยเวลาจะคีย์เข้าระบบหรือเรียกว่าคีย์เข้าระบบแบบนอกระบบเนี่ยมันคีย์ไม่ไหวเพราะคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะทราบว่ามีการเก็บเงินในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายนะฮะทราบว่านะหัวละประมาณเก็บที่ปลายทางประมาณ 4-5,000 บาทด้วยกัน 4-5,000 บาทด้วยกันนะฮะ 4-5,000 บาทด้วยกันนะครับเขาทราบว่ามีการส่งสวยให้กับนักการเมืองใหญ่นะฮะคนหนึ่งนะครับส่งสวยให้กับนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งอักษรย่อว่า N นะฮะมิสเตอร์ N เนี่ยหัวละ 2,500 บาทหัวละ 2,500 บาทนะครับถ้าล้านคนก็ 2,500 ล้าน 500,000 คนก็พันกว่าล้านนะครับผมไม่ทราบนะฮะว่าจะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยสมมุติถ้ามีแรงงานนอกระบบต่อปีเนี่ยเข้ามา 4-500,000 คน 4-500,000 คนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในระบบปกติตามมติครม.พวกเนี้ยเงินเหล่านี้มันจะไปไหนเงินเหล่านี้จะไปไหนผมเชื่อว่าเงินเหล่านี้เอาไว้ทุจริตการซื้อเสียงนะครับนะฮะซื้อเสียงความจริงแล้วมติครม.ถ้าออกไว้ประมาณล้าน 600,000 คนเนี่ยมันก็ไม่มีการทุจริตในการขึ้นทะเบียนนอกระบบถูกไหมแต่มติครม.มันออกน้อยไงมันออกน้อยแล้วมันกักเอาไว้นะฮะเขาเรียกว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบนอกระบบกฎหมายนะครับแต่พอได้ทะเบียนตรงจุดนี้แล้วนะครับพอตั้งศูนย์ CI คือ One Stop Service ก็มาเนียนแล้วก็เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานนะฮะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการตั้งกำแพงรีดวิธีหนึ่งซึ่งณปัจจุบันผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมหลักฐานต่างๆนะฮะถ้าหลักฐานครบก็จะยื่นต่อปปช.หรือไม่ก็ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปดูซิว่าเส้นทางการเงินของเงินแรงงานต่างด้าวปีละพันกว่าล้านเนี่ย
ไอ้ตรงจุดนี้ไปอยู่ไหนนะครับไอ้ตรงจุดนี้ไปอยู่ไหนอันนั้นคือแรงงานนอกระบบนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบของแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวในระบบเนี่ยจะต้องทำประกันภัยหรือเรียกว่าทำประกันชีวิตในช่วงรอยต่อที่ประกันสังคมยังไม่รับประกันสุขภาพนะครับณขณะนี้นะครับมีฝ่ายการเมืองนะฮะมีฝ่ายการเมืองเข้าไปรีดเงินกับบริษัทประกันภัยนะฮะผมไม่ทราบบริษัทไหนบ้างนะฮะไปรีดเงินนะฮะไปรีดเงินอย่างเช่นตีต่างนะฮะสมมุตินะฮะสมมุติถ้าวงเงินมันล้านคนล้านคนก็990ล้าน 10% ก็90ล้าน 20% ก็180ล้านนะครับผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนไปรีดจะเป็นข้าราชการประจำไปรีดหรือนักการเมืองไปรีดทราบว่าไปรีดเยอะพอไปรีดเยอะทำยังไงครับบริษัทประกันพวกนี้มันก็กลัวขาดทุนเมื่อมันกลัวขาดทุนเนี่ยเวลามันทำประกันกรมธรรม์ให้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกรมธรรม์ผีคำว่ากรมธรรม์ผีหมายความว่าติดต่างบริษัทนี้รับแสนคนนะครับมันก็ทำกรมธรรม์ให้ออกจริงๆของจริงประมาณสักห้าแสนไอ้สักแสนคนสัก 50,000 คนอีก 50,000 คนเป็นกรมธรรม์ผีอีก 50,000 คนเป็นกรมธรรม์ผีนั่นหมายความว่าเวลาแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันเบิกไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าเบิกไม่ได้เขาเรียกประกันผีเพราะบริษัทพวกนี้มันต้องไปจ่ายสวยให้กับนักการเมืองจ่ายสวยให้กับข้าราชการประจำนะครับจะกี่สิบล้านก็ว่ากันไปแต่ประเด็นสำคัญคือแรงงานต่างด้าวเนี่ยสวยสวยเพราะว่าอะไรครับเวลาเจ็บป่วยมันเบิกไม่ได้กรมธรรม์มีไหมกรมธรรม์มีนะฮะกรมธรรม์มีเรื่องนี้นะครับผมก็เลยเรียนไปยังนายกตีเศรษฐาทวีสินนะครับว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่ากระทรวงแรงงานอยู่ภายใต้กำกับของรองนายกอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็เป็นคนดูแลกระทรวงนี้อยู่ซึ่งการรับรองบริษัทประกันภัยเป็นไปตามประกาศของกรมการจัดหางานเนี่ยประมาณ10บริษัทด้วยกันเนี่ยทางคปภ.เนี่ยที่คอยกำกับบริษัทประกันภัยต้องเข้าไปตรวจสอบต้องเข้าไปดูแลนะครับว่าไอ้ประกันบริษัทประกันเหล่านี้มันจะต้องออกกรมธรรม์เนี่ยให้ครบสมมติทำ1ล้านคนก็ต้องทำ1ล้านใบนะครับทำ1ล้าน 500,000 คนก็ต้อง1ล้าน 500,000 ใบต้องรับประกันทุกคนนะฮะที่เป็นแรงงานต่างด้าวมิฉะนั้นช่วงสุญญากาศเวลาเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเขามีกรมธรรม์แต่เขาเบิกไม่ได้นะครับเขามาร้องเรียนผมนะครับเขามาลองมาเรียนแบบผมว่าซื้อประกันแล้วเบิกไม่ได้เพราะมันไปกลายเป็นกรรมเขาเรียกกรมธรรม์ผีทำไมถึงเป็นกรมธรรม์ผีเพราะบริษัทที่ทำประกันภัยพวกนี้ถูกข้าราชการประจำกับนักการเมืองรีดเงินการทำประกันของแรงงานต่างด้าวพม่าลาวกัมพูชานะครับเพราะถ้าจ่ายสวยเยอะการรับทำประกันนะฮะมันต้องเข้าใจว่าบริษัทประกันเนี่ยมันก็ต้องการกำไรใช่ป่ะไม่ต้องกำไรเยอะหรอกพออยู่ได้แล้วกันแต่ถ้ามันโดนรีดเยอะมันก็ไม่สามารถมีวงเงินในการคุ้มครองโดยเฉลี่ยของชีวิตในการเจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวได้นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทางนายกเศรษฐานายอนุทินชาญวีรกุลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เลขาธิการกปภ.คปภ.เนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลตรงจุดนี้นะครับอย่าให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเขามาร้องเรียนผมนะครับอย่าให้แรงงานต่างด้าวเขามาร้องเรียนผมนะครับว่าบริษัทที่กรมการจัดหางานประกาศนะครับเมื่อประกาศแล้วเนี่ยดันไปทำกรมธรรม์ผีนะครับกรมธรรม์ผีหมายความว่าแรงงานต่างด้าวทำประกันแล้วเบิกหรือเคลมประกันไม่ได้นะครับประเด็นสำคัญคือบริษัทดังกล่าวเนี่ยบริษัทพวกนี้จะต้องออกกรมธรรม์จริงนะครับรับประกันจริงเคลมได้จริงวิธีการก็คืออย่าพยายามไปจ่ายเงินใต้โต๊ะข้าราชการประจำกับนักการเมืองเยอะเพราะว่าสมมติถ้าคุณไปจ่ายเยอะเนี่ยคุณก็ไม่สามารถออกกรมธรรม์ในการคุ้มครองได้ 100% ก็เหมือนกับว่ารับทำแสนคนแต่ปรากฏว่ากลัวขาดทุนก็เลยออกกรมธรรม์ผี 50,000 ฉบับกรมธรรม์จริง 50,000 ฉบับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเอาค่าคอมมิชชั่นหรือค่าคอร์รัปชันเนี่ยเอาไปจ่ายนักการเมืองกับข้าราชการประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าแรงงานต่างด้าวมาร้องเรียนผมว่าทำประกันแล้วประกันไม่รับผิดชอบเคลมประกันไม่ได้ทั้งที่ได้กรมธรรม์ก็จะกลายเป็นกรมธรรม์ผีนะครับ
ื่อเป็นกรมธรรม์ผิดถามว่าใครผิดบ้างนั่นหนึ่งบริษัท2กรมการจัดหางานก็คืออธิบดีกรมการจัดหางานที่ไม่คอยตรวจสอบไม่สอดส่องไม่ดูแลใครผิดอีกบ้างครับเลขาธิการคปภ.ก็คือปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกโกงนะครับ3คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็คือไม่กำกับกระทรวงแรงงานไม่กำกับกรมการจัดหางานให้ดีๆทำให้มีการประกันผีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินนายเศรษฐาเนี่ยถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการละเว้นหรือการปล่อยปะละเลยนะครับในการให้มีการทุจริตแล้วก็มีการออกกรมธรรม์ผีนะครับกรมธรรม์ผีเพราะว่าทำไมต้องออกกรมธรรม์ผีเพราะว่าเราไปรีดเงินเขาเยอะนะครับเราไปรีดเงินเขาเยอะนะครับเมื่อไปรีดเงินเขาเยอะเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยมันก็ไม่สามารถรับประกันได้จำนวนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดนะฮะถ้าแรงงานต่างด้าวมีล้านคนก็ต้องประกันล้านคนไม่ใช่ประกันแค่ 500,000 คนอีก 500,000 คนเป็นประกันผีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนไปยังท่านนายกเรียนไปยังท่านอนุทินชาญวีรกุลนะฮะถ้ายังไงดูแลกระทรวงแรงงานดีๆนะครับอย่าให้ข้าราชการประจำกับคนใกล้ชิดท่านเนี่ยไปรีดเงินบริษัทประกันนะฮะเพราะถ้าไปรีดเยอะนะครับมันก็จะทำออกกรมธรรม์ผีมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลแล้วก็อย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นอันขาดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวผมจะไปที่ปปช.แล้ววันนี้ก็ขอคุยเรื่องแค่แรงงานต่างด้าวเรื่องประกันภัยเรื่องแรงงานผีแค่นี้นะครับขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ